ขบวนต่อไปนี้เป็นของอบต.ช่างเครื่องนะครับน่าจะเป็นขบวนที่ท้ายๆแล้วเนาะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคนกำป้ายชื่ออย่างชื่อน้องอู้เจ้าอ๋อเป็นช่างเครื่องเนี่ยเนาะเจ้าอ๋อครับโอ้ช่างเครื่องเป็นคนจัดงานกันนะครับขอบคุณครับผมครับเอาละครับอันนี้เป็นคันอย่างนี้งงผมอันนี้คืออย่างครับเพื่อนห้องว่าอย่างนี้คันนี้คันข้าวตอกแต่นี่ก็อันนี้เป็นคันดอกคันดอกอ๋อครับโดยมันทำให้มันสวยงามขึ้นอ๋อป้ายครับเอาฝ้ายเข้าไปใส่นี่เนาะเวลาจะผูกมือกับเด็ดเอาจากนี่ไหมเนาะอ๋อครับเปิ้นจ้างแปลงเนาะอ๋อขอบคุณครับขอบคุณครับอันนี้มากขันดอกอันนี้ปูปอเหี่ยวอันนี้ขันปูอันนี้ขันมากนะครับอันนี้ขันดอกไม้ทูบเทียนโกศลเนาะครับอันนี้ก็ขันดอกโกศลและเตียนตวยอันนี้ขันดอกแน่นอนเลยครับอันนี้ขันดอกมีคนเป็นล้มตัวยครับมาเป็นยังครับอันนี้เป็นวิถีชีวิตคนเมืองเจียมเปิ้นเป็นล้มกันน้องห้ามเป็นล้มเนี่ยถ้าเป็นล้มนี่ยุ่งแล้วเนอะมีคนห้ามกันนะชื่อน้องยังครับอ๋อค่ะอ๋อเนาะอ๋อโอเคครับอันนี้เป็นกรรมมาอย่างกันนี่กรรมหินกรรมข้องกรรมหินกรรมข้องเนาะได้ปลาหรือยังได้ได้เต็มข้องได้แล้วได้เต็มข้องอันนี้ผักกาดวันนี้แกงผักกาดและอันนี้กาวีเข้าเออกาวีเข้าอันนี้น้ำต้นอันนี้น้ำต้นสวัสดีครับและนี่คืออย่างเส้นสายลายเผาลายผ้าลายผ้าเส้นสายลายผ้าแล้วคนกำนี่ชื่ออย่างครับโอค่ะโอนะครับขอบคุณน้องโอนะครับอ๋อเดี๋ยวคนถามอันนี้เป็นเผาอย่างนะครับชนอย่างครับปากกากยอปากกาปากกากยอเนาะอ๋อแล้วอันนี้หมอนฮกก็เอามาตวยกันกระเดี๋ยวภายจะฮื้อผมนี่หมอนฮกนี่ยกขึ้นผมบ่มันนักยกขึ้นผมบ่หมอนฮกนี่นะอันนี้ขบวนหมอนฮกครับอันนี้ขบวนหมอนฮกอ๋อละออนเต้าละออนเต้าอันนี้เป็นรถขบวนของอบต.ช่างเครื่องนะครับมีละออนน้อย2คนกำลังนี่อย่างนี้ลูกโชว์บ่ได้เนาะกำจ้องนั่งกำจ้องนะลูกเนาะนี่ยิ้มด้วยกันลูกไปยอมยิ้มไปยอมยิ้มเลยตั้งบนเป็นยังยิ้มเลยด้น้องสองคนไปอยู่ตั้งบนนี่ยิ้มขนาดเลยอันนี้ขบวนของอบต.ช่างเครื่องอันนี้ชุดกะเหรี่ยงนะลูกเนาะใช่ค่ะชุดกะเหรี่ยงค่ะมีหลากหลายสีค่ะอันพุ่งกระเห็มสีหนึ่งอันนี้เป็นชุดของคนแต่งงานแล้วค่ะอันนี้ถ้าคนแต่งงานแล้วจะต้องใส่ชุดอย่างนี้ยังอันนี้สาวอยู่สาวค่ะยังไม่ได้แต่งงานเปล่าค่ะอ๋อถ้าคนแต่งงานแล้วมาใส่ชุดนี้ได้ก่อบ่ได้บ่ได้เนาะเดี๋ยวโดนไม่แซ่เลยเนาะอ๋อขอบคุณครับขอบคุณครับที่ให้ข้อมูลและนี้ชุดอันนี้ชุดเผ่าค่ะชุดเผ่าโบราณดั้งเดิมชุดเผ่าโบราณดั้งเดิมอ๋อจะเป็นแบบนี้เลยค่ะมีการพกผ้าตัวค่ะอันนี้พกผ้าสีแดงๆนี่คนห้องว่าอย่างการปากกยอนละค่ะครับเครือเพิ่งอ๋อเครือเพิ่งผ้าปูหัวเครือเพิ่งผ้าปูหัวนี่เนาะอ๋อแล้วยังมาเหมือนกันครับนี่คนละสีอันนี้ก็สีขาวอันนี้สีแดงแล้วนี่ยังเป็นสีลายนี่ผมงงก็ได้ไม่พอก็ได้ละคือพกี้คือพกี้อ๋อพออย่าได้พอห้องว่าห้องว่าอะไรเครือเพิ่งกี้เพอเพกิเจ้าถ้าผมอู้พิษสุมาตัวนึงขอบคุณครับที่ให้ข้อมูลนี่กะอันนี้ทำความดีด้วยหัวใจเนาะโอ้คนหลงคนหลายชุดนี่อยู่ใต้มูเลยบอสวัสดีครับเป็นแล้วครับ
แม่ละครับสวัสดีครับสวัสดีครับห้ามยิงผมเนอะเอาละครับอันนี้คือรสหวานมันเค็มกินใครได้ก็ได้ครับได้น้ออ๋ออันนี้เป็นรณรงค์รสหวานมันเค็มเค็มก็กินบ่ได้น้ออ๋อกินบ่ได้ถ้ากินเค็มแล้วเป็นจะได้โรคไตเป็นโรคไตน้อเพราะนั้นห้ามกินเค็มมีแต่น้ออืมครับครับจางจางเกลือใส่อย่างเดียวใส่น้ำปลาจ้ะใส่น้ำปลาเอาน้อครับแล้วอันนี้รับมือโควิดโรคหน้าฝนอันนี้ชุดอย่างครับชุดปังหินฝนค่ะอสมอปังหินฝนค่ะอสมอปังหินฝนเนาะเพื่อใส่ชุดกันงามขนาดเนาะอ๋ออันนี้เข็มที่4อย่าลืมสวมหน้ากากด้วยนะจ๊ะบ่ใส่ก็ได้เนาะไม่ใส่ก็ได้ค่ะบ่ใส่ก็ได้เนาะสวัสดีครับหันไม้แล้วล่นหนีวะหาละครับอันนี้ก็ชุดต่อไปการเห็นคุณค่าในตัวเองนี่ค่ะนี่สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ชุดนี้ท้ายๆเลยเนอะบึ้นอ่ะตีสองเพื่อนเนอะถึงนะสวัสดีครับตีสองถึงเนอะเอาละครับมาถึงขบวนน่าจะเป็นขบวนสุดท้ายห้องเฮียนราชประชานุเคราะห์สวัสดีครับลูกทุกคนสวัสดีครับชื่อน้องอีกครับนางสาวธัญรัตน์ค่ะครับน้องอีกครับนางสาวธนัญญาค่ะธนัญญาธนันสาวแพทย์ธนัญญาค่ะธนัญญาอันนั้นธัญรัตน์น้องวรัญชัยครับวรัญชัยน้องกิติศักดิ์ครับครับโรงเรียนกสานต่อครับผมครับโรงเรียนกสานครับราชข้อ 3A นะครับนำโดยท่านผู้อำนวยการครับผมสานต่อคณะครูบุคลากรครับผมอ๋อขอบคุณครับครับโอ้นี่คณะครูได้บุคลากรหมดกันนี่อ๋อราชประชายิ่งใหญ่เนอะครับนี่ขบวนของราชประชาส่งเสียงหน่อยนี่อันก้ามีหิวเลยวะอันนี้คือหาบอย่างนี้บ้องไงก็บ้องไงก็บ้องอย่างบ้องน้ำกะบ้องน้ำครับบ้องน้ำพอคล้ายๆเหมือนบ้องบัญชากัญชาเนาะแต่บ้องน้ำอันนี้คือบ้องน้ำครับผมเอาไว้กระบอกน้ำครับบอกน้ำกินน้ำขอบคุณครับอันนี้อย่างนี้ขันดอกค่ะขันดอกเอาไปวัดเนาะจ้ามีกู่ไปวัดหรือยังมีแล้วอันนี้เป็นขบวนของเนนน้อยนะครับที่เข้าร่วมขบวนอันนี้เป็นขันดอกไม้อันนี้ขันดอกไม้มาดีครับขันดอกไม้นี่อันนี้การแสดงของละออนครับผมอันนี้ละออนใส่ชุดเปิงขนาดเลยนี่หน้าหักหน้าจังขนาดนะครับโบกมือหน่อยโบกมือหน่อยโบกมือหน่อยอันก้ามีการโบกมือไปนี่นี่เป็นของทีมละอ่อนเขต1เขต7ครับ2นิ้วสักการะปูจาไหว้พระเจ้าแสนตองอันนี้ขบวนเกือบสุดท้ายแล้วกันนี่งามอย่างลูกขนมจ๊อกฮะขนมจ๊อกอันนี้ขนมจ๊อกครับไปอย่างนี้ไม่ทราบค่ะกินได้ก่อนนี่กินได้กินได้อันนี้คือขนมจ๊อกเนาะโอ๊ยครับอันนี้ขนมจ๊อกอันนี้มีข้าวต้มตวยข้าวต้มอันนี้คืออย่างลูกอะไรกันล่ะก็ไม่รู้เหมือนกันโมจ๊ะคืออันนี้อย่างลูกข้าวต้มขนมจ๊อกเดี๋ยวเขาต้องถามว่าอันนี้คือของกินมาตั้งแต่แรกเริ่มดื่มอันนี้ก็คือขนมจ๊อกขนมจ๊อกปฏิสถานไว้ที่วัดกินได้ก็ลูกได้ก็
ตามตำนานว่าสมัยอันนี้คือขบวนของละอ่อนโค้งเงี้ยนอย่างลูกราชประชาสมัยราชประชาเนาะครับผมอันนี้ขบวนของละอ่อนราชประชานี่ม่วนเหลือเปิ้นครับหลายม่วนครับวันนี้ม่วนเหลือเปิ้นโอ้ข้าวผ้าเลยวันนี้ขบวนเนี่ยเท่าขบวนนี้ครับขอทานมันเหมือนหน่อยโอ้โเปิ้นมันต้องใจอี้กันเนาะผมว่าขบวนนี้เป็นขบวนที่ม่วนที่สุดนะครับของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์31นะครับอำเภอแม่แจ่มม่วนอย่างใดเดี๋ยวพอเนอะเดี๋ยวผมจะให้พอบรรยากาศของขบวนนี้นะครับเดี๋ยวผมมาเนอะอันนี้เป็นขบวนที่ผมว่าม่วนที่สุดละขบวนนี้เนาะขบวนนี้งามแล้วก็สุดท้ายตัวเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวไปพอเป็นม่วนพอพรพอทั้งหลังเนี่ยนะนี่มันบะหมี่ขบวนอย่างที่จะพวดเต่าขบวนนี้ล่ะครับพอมาเดี๋ยวเดี๋ยวนะคนหนึ่งหนองโอ้หนองโอ้นะขบวนนี้นะบนทั้งหลังนี่นะเนี่ยขอนำเสนอโรงเรียนราชประชานุเคราะห์เป็นโรงเรียนที่สุดยอดเลยนี่แหละครับโรงเรียนเนี่ยมันมีอย่างเต่าโรงเรียนนี้มันน่ะมันน่ะโอ้สุดยอดเลยอ่ะ
ยาของพระเจ้าอันนี้เป็นขบวนสุดท้ายแล้วครับเงียราชประชานุเคราะห์31อำเภอแม่แจ่มแต่หลังคำได้ตอบกลับไปว่าท่านเป็นผู้บ่มีสัจจะแต่ข้าเจ้าเองเป็นผู้รักษาสัจจะข้าเจ้าจึงได้ขอมอบของท่านนุ่นให้กับท่านและเมื่อท่านติดไปถึงบ้านที่ท่านนำขาของข้าและแผลลิ้นของหญิงสาว3กรัมเมื่อนายพันติดมาถึงบ้านก็ทำตามที่กล่องคำบอกจากนั้นบ่มือหญิงสาวก็สิ้นลมเนี่ยคือพันพรมนาบ่สบายใจด้วยความรู้สึกผิดซึ่งตัดสินใจสร้างแพทย์และได้บรรจุขากลางทองคำเครื่องบริหารไตรจีวรของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมัยที่พิการตามตำนานเล่าขานไว้ควรถึงของที่ทรงคุณค่ามีราคาเช่นเพชรทองของดีในสมัยอดีตคนใจบุญมีทรัพย์สินก็ป้าจังเอามาใส่บรรจุไว้ตรงในเจดีย์ขบวนนี่ขบวนครับบะหมี่ขบวนอย่าเต่าขบวนนี่ครับขอถ่ายเหมือนๆหน่อย
แล้วนะครับ